น่วยงานทหารร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการและก็ประชาชนนะครับร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามพระราชปณิธานเนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมนายสมศักดิ์สง่าเม่นนายกเทศมนตรีตำบลดีลังร่วมกับศูนย์การทหารปืนใหญ่ส่วนราชการและประชาชนจัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณ อ่างเก็บน้ำเขาน้อยตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีทั้งนี้เนื่องในเดือนมหามงคลเนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระชนมอายุ90พรรษานอกจากนี้ยังเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระองค์ดังพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับได้มีผู้มาร่วมโครงการประมาณ150คนโดยได้ปลูกต้นไม้บริเวณแนวรอบคันอ่างเก็บน้ำเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดมลพิษที่ช่วยในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ซึ่งในอนาคตพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความร่มรื่นนอกจากนี้ยังเป็นการให้ทุกภาคส่วนได้มีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำหรับพื้นที่ดังกล่าวนะครับเป็นพื้นที่ที่ทางหน่วยทหารได้ใช้ในการฝึกภาคสนามโดยต้นไม้ที่ปลูกในครั้งนี้ประกอบด้วยต้นขนุนต้นมะค่าโมงครับ